บบการศึกษาประเทศไทยเราล้าหลังมากถ้าประเทศเรานะลูกยังกดและยังปิดอยู่คนของเราจะก้าวไม่ทันโลกเด็กสมัยใหม่ก็เขาเริ่มมีจุดหมายเป็นของตัวเองแล้วค่ะไม่อยากให้แบบเรียนวิทย์คณิตคุณก็ต้องเรียนวิทย์คณิตแบบทั้งหมดผมอยากให้เป็นแบบถ้าคนนี้เก่งด้านนี้ไปด้านนี้เลยหลักสูตรที่สอนเนี่ยบางวิชามันก็ไม่จำเป็นนะครับก็อยากจะให้สอนแบบเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีเอามาประยุกต์ใช้กับการเรียนนะครับปัญหาการศึกษาไทยนี่อมตะนิรันดร์กาลนะคะปฏิรูปทีไรกลายเป็นกระทรวงเดียวที่มี41เยอะที่สุดนั่นหัวใจของการที่เราจะแก้ไขปัญหาการศึกษาได้เนี่ยก็คือต้องกระจายอำนาจค่ะคืนโรงเรียนให้กับเด็กพ่อแม่และชุมชนแน่นอนความรู้พวกวิชาการมาตรฐานกระทรวงศึกษาก็กำหนดมาเป็นกรอบแต่วิชาที่จะเอาไปสู่อาชีพในอนาคตเนี่ยท้องถิ่นจะทำโรงเรียนจะกำหนดเองแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยอย่างลูกเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยอยากเลือกวิชาเลือกหลายวิชาที่เราคิดว่าเราจะเอามาทำมาหากินได้ในอนาคตเนี่ยเลือกไม่ได้นะวันนี้เด็กต้องดีไซน์ได้เองอะค่ะอาจารย์ทุกท่านต้องทำหน้าที่เป็นฟาซิลิเตอร์ปีนี้2019แล้วนะจ๊ะลูกอยากเรียนอะไรพูดมาอยากเรียนภาษา AI Coding Analyze Big Data อยากเป็นยูทูบเบอร์นักแคสเกมบอกมาเราจะฟังและเราจะทำให้ได้เรียนอย่างที่อยากเรียนสำหรับเราเพื่อไทยเราจะยกการพัฒนาอนาคตเป็นวาระแห่งชาติเด็กไทยต้องเป็น Global Citizen ใช้เทคโนโลยีให้เป็นโอกาสของเด็กยกตัวอย่างสิงคโปร์ไม่ต้องทำมาค้าขายกับแค่คนของเขาแค่นิดเดียวเขาทำมาค้าขายกับคนทั้งโลกเราเนี่ยไปสัมผัสเด็กรุ่นใหม่เยอะอายุมากกว่าเรามีประสบการณ์แต่เราไม่รู้โลกใหม่เท่ากับเด็กเราจะเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้ปลดปล่อยพลังความสามารถเขาเนี่ยได้เต็มที่เพื่อที่จะเป็นกำลังการผลิตกำลังการสร้างรายได้ให้ทั้งครอบครัวของเขาและประเทศชาติให้ได้เพื่อไทยเราจะสนับสนุนศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ค่ะ